ทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนใน LINE เพื่อพูดคุยกับข่าว3 TV ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3 TV ได้แล้วที่ LINE แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3 TV หรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า @782 EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3 TV ได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดแชร์ได้ด้วยนะฮะเพราะว่าหลายๆคนผมไปพยายามไปประมวลคำถามที่เข้ามาทางอินบ็อกซ์คำถามที่เข้ามาตามข้อความต่างๆนะฮะสรุปแล้วตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนกำลังสงสัยคืออันหนึ่งละคนละครึ่งลงยังไงทำยังไงบ้างคนเก่าคนใหม่สองคือบัตรคนจนบัตรคนจนจะทำมกราจริงไหมหรือจะเลื่อนออกไปหรือจะทำยังไงก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็หลักๆวันนี้เราจะคุยกันสองเรื่องนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามความคืบหน้านะฮะประสานท่านโฆษกกระทรวงการคลังเอาไว้ทุ่มหนึ่งวันนี้ถ้าใครมีคำถามผมไปดูในคำถามอินบ็อกซ์หลายๆคนแล้วล่ะว่าอยากจะถามอะไรตอนนี้คนกำลังกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราลงพรุ่งนี้เนี่ย6 โมงเช้าฉันลงทะเบียนคนละครึ่งไปแล้วแล้วผลปรากฏว่าต้นปีเนี่ยเกิดมีการลงทะเบียนคนจนขึ้นมันจะมีปัญหาทับซ้อนกันไหมหรือยังไงก็แล้วแต่อันนี้คือเหมือนว่าจับแพะชนแกะอยู่นะแต่เข้าใจแล้วมันเป็นความกังวลของหลายๆคนไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยบัตรคนจนนี่แหละฮะเพิ่งจะเติมเงินไปเพิ่งมีมติครม.ว่าเติมให้อีก500 มันจะไปนู่นเนี่ยมีนาคมนู่นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้แถลงก่อนหน้านี้ที่เอามาแชร์กันเนี่ยที่บอกว่าจะลงทะเบียนคนจนมกราคมอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็บอกว่ายังไม่น่าจะใช่นะฮะน่าจะเลื่อนออกไปแต่วันนี้เอาความชัดเจนจากท่านโฆษกกระทรวงการคลังนะฮะสวัสดีครับดร.กัลยาครับดร.กัลยาวันนี้ขอบคุณมากนะครับเป็นเกียรติกับอนุวัฒน์จัดให้มากนะฮะคนตอนนี้ฟังดร.หรือท่านโฆษกกระทรวงการคลังอยู่ประมาณ 7,000 คนในแฟนเพจนะครับก็ขอบคุณในแฟนเพจทุกๆคนนะฮะแชร์เป็นประโยชน์นะครับมีเรื่องสอบถามคนกำลังสงสัยเอาทีละเรื่องแล้วกันนะครับโฆษกครับเรื่องของคนละครึ่งกันก่อนคนละครึ่งคนใหม่พรุ่งนี้6 โมงเช้าแนะนำยังไงดีครับดร.ครับก็จะเปิดรับนะคะอีก5 ล้านสิทธิ์นะคะ5 ล้านคนสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส2นะคะพรุ่งนี้ก็เริ่มมาที่6 โมงเช้าเลยนะคะก็จริงๆเปิดตั้งแต่6 โมงจนถึง5 ทุ่มนะคะของตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนกว่าสิทธิ์จะเต็มนะคะทีนี้ถ้าสมมติมาถึงเนี่ยเราทำยังไงก่อนมันก็จะเหมือนกับโครงการคนละครึ่งเฟสแรกนะคะคือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่งภาษาไทยนะคะคนละครึ่ง .com นะคะทีนี้เราก็กรอกข้อมูลค่ะพวกชื่อนามสกุลแล้วก็ต้องมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะมีบัตรให้เรียบร้อยแล้วก็หลังรหัสหลังบัตรเนี่ยก็ต้องใส่ด้วยนะคะใส่วันเดือนปีเกิดแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่เรามีแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะหรือว่าแอปพลิเคชันที่เรากำลังจะติดตั้งถ้ายังไม่มีนะคะของแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะมีคนสงสัยแล้วก็สอบถามเยอะคือกลัวว่าจะเป็นหลายๆครั้งครับโฆษกครับคือลงทะเบียนไปแรกๆคนเนี่ยประมาณสัก1 นาที 2 นาทีแรกเนี่ยเกิดระบบล่มอ่ะเหมือนครั้งที่ผ่านๆมาเราเตรียมอะไรรองรับหรือยังครับค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะทางกรุงไทยนะคะครับก็จะได้เตรียมระบบเอาไว้แล้วก็คือว่าตอนนี้เพิ่มเป็น2 Telecom Operator ที่จะมาส่งทำการส่ง OTP นะคะเวลาที่จะต้องลงพอเราลงทะเบียนเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องจากลิงก์กับเบอร์โทรศัพท์นะคะก็ต้องส่ง OTP มาให้ท่านเพื่อที่จะกดใส่รหัสที่ส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้นะคะยืนเหมือนกับคล้ายๆกับยืนยันว่าอ่ะเราเป็นเจ้าของเบอร์นี้จริงแล้วก็ใส่ลงไปไอ้ตรงเนี้ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีเรียกว่าข้อติดขัดนะคะเพราะว่าถ้าหลายล้านคนมากมาออนเนี่ยนะคะเวลาส่งเนี่ยโอเปอเรเตอร์เธอของโอเปอเรเตอร์กว่าเขาจะส่งไปมันอาจจะใช้เวลาตอนนี้เพิ่มเป็น2 เท่าของคราวที่ผ่านมาครับทางธนาคารกรุงไทยที่เราประสานงานเนี่ยไร้ชีเนี่ยนะคะก็ยืนยันว่าสามารถรับรองtransaction ก็คือว่าการกดเข้ามาเนี่ยได้ 500,000 คนต่อ1 นาทีครับทีนี้หลายคนก็เลยบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคาดว่าไม่ถึง10 นาทีมันน่าจะเต็มแล้วอันนี้เนี่ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนเนี่ยตื่นมาตอน6 โมงเช้าเนี่ยมารอกันตลอดเวลาผมว่าน่าจะเยอะอยู่หรือเปล่าครับค่ะมันขึ้น
เฟสแรกนะคะครับเดิมเราลงทะเบียน10เรียกว่า10ล้านคนเนี่ยนะคะครจริงๆก็ใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะคะกว่าจะเต็มประมาณ12วันอะไรประมาณเนี้ยนะคะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มมีร้านค้ามากขึ้นคนเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะพอตอน10ล้านนั้นเนี่ยมีคนสละสิทธิ์ไปประมาณ 2.5 ล้านคนแล้วก็เปิดใหม่อีก 2.5 ล้านคนตอนเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะคะครับตอนนั้นเนี่ยคนก็มาตื่นมาเยอะเหมือนกันตอน 6:00 ตื่นตัวเลยล่ะค่ะแล้วก็เท่าทั้งวันนั้นที่คนเข้ามาดูเพจในวันนั้นเนี่ยก็ประมาณ7 ล้านครั้งครับนะคะทีนี้เข้ามา7ล้านครั้งเนี่ยสิทธิ์ให้ไปแล้ว 2.5 ล้านครับนะคะก็จะเหลืออยู่ใกล้ๆเกือบ5ล้านทีนี้เราก็เปิดใหม่อีกทีนึงนะคะตอนที่รอบเรียกว่าเก็บตกใช่ครับประมาณ 700,000 คนที่เก็บตกอันนั้นน่ะที่หมดไปหมดเร็วภายใน1ชั่วโมง20นาทีอันนั้นนะคะก็มีคนเข้ามาดูเนี่ยประมาณ4ล้านกว่าคนทีนี้เราก็เลยคิดว่าสำหรับเฟส2เนี่ยถ้า5 ล้านคนเนี่ยมันก็น่าจะรองรับได้ในภายในวันนั้นนะคะครับครับครับจะเพิ่มสิทธิ์ได้ไหมครับสมมุติว่าคนเขาบอกโอ้ลงไม่ทัน5ล้านน้อยเกินไปจะมีคุยกับฝ่ายนโยบายเพิ่มเติมไหมครับว่าขอเพิ่มหน่อยอะไรเงี้ยฮะอันนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องดูนะคะเพราะบางทีเนี่ยพอลงทะเบียนครบ5ล้านสิทธิ์เนี่ยบางคนเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ไม่ควรจะได้เรียกว่าอาจจะเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนไม่ควรจะไม่ได้สิทธิ์นี้ครับเป็นต้นอย่างนี้นะคะตอนหลังก็จะมีสิทธิ์มันก็อาจจะเรียกว่ามีเหลือเข้ามาเพิ่มนะคะหลังจากตรวจสอบแล้วดังนั้นเราก็จะดูต่อไปค่ะว่าเราจะมาเปิดกันใหม่ไหมเมื่อไรอะไรอย่างนี้นะคะแต่เบื้องต้นของพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็คือจะยัง5ล้านสิทธิ์อยู่นะคะครับครับทีนี้หลายคนสงสัยครับเฟสแรกไปลงทะเบียนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทันยืนยันสิทธิ์หรือลืมไปว่าฉันลงทะเบียนก็เลยไม่มีสิทธิ์หมดสิทธิ์ไปรอบนี้เขาขอใหม่อีกรอบหนึ่งได้ไหมฮะได้ค่ะเขาก็ต้องมาลงพรุ่งนี้ใหม่นะคะก็คือหลังจากลงทะเบียนก็ต้องลงใหม่เหมือนกับไม่เคยลงมาก่อนนะคะลงเสร็จแล้วก็ต้องรอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนนะคะแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ยืนยันตัวตนแต่ว่าคนที่ทำไปแล้วเขาอาจจะมีการติดตั้งแอปพลิเคชันไปแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงก็ต้องมีอย่าลืมติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ด้วยนะคะพอทำครบหมดแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปใช้กับร้านค้าที่เขามีติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินของเขาที่เข้าร่วมโครงการได้เลยครับครับถ้าสมมติว่าลงแล้วมีปัญหาเช่นบางคนบอกอุ้ยสแกนใบหน้าไม่ผ่านหน้าไม่ตรงกับปกบ้างเครื่องไม่ค่อยยอมรับบ้างติดต่อได้ที่กรุงไทยเลยไหมครับหรือว่าที่ไหนฮะได้ค่ะที่กรุงไทยทุกสาขานะคะเพื่อไปยืนยันตัวตนเขาก็จะทำให้ในแอปอะไรก็ยืนยันกับที่สาขาไปที่สาขาได้พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันหยุดนะคะก็สามารถทำได้ครับตอนนี้มีแต่คนบักรอจะตื่นมาก่อน6โมงแน่นอนเพื่อมารอใช้สิทธิ์ตรงนี้นะฮะทีนี้คนใหม่ผ่านไปก็ไปรอลุ้นกันคนเก่าตอนนี้กำลังสับสนอยู่คนเก่าที่ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตังค์ยืนยันตั้งแต่16หรือวันที่16วันเดียวครับ16เป็นต้นไปค่ะก็ไม่ต้องตื่น6โมงด้วยนะคะสำหรับคนเก่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันอยู่ในแอปของท่านอยู่แล้วครับวันละ150หรือมากกว่านั้นนะคะอันนี้เนี่ยก็คือก่อนที่พอพรุ่งนี้เนี่ยท่านจะเห็นปุ่มที่ปุ่มเพิ่มขึ้นมาก็ถามว่าโครงการคนละครึ่งเฟส2เนี่ยจะมีมูลค่าท่านได้รับสิทธิ์นะคะของเฟส2มูลค่า500บาทแล้วก็จะใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่31มีนาคมเนี่ยท่านยอมรับเงื่อนไขแล้วก็จะรับสิทธิ์นี้มั้ยครับกดยอมรับสิทธิ์แล้วเขาก็จะบอกว่าท่านสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปซึ่งอันนี้เนี่ยค่ะจะกดเมื่อไหร่ก็ได้ตั้งแต่คือมันเริ่มเห็นตั้งแต่พรุ่งนี้มันถ้าสมมติท่านยังไม่กดนะคะปุ่มมันจะขึ้นมาให้เห็นทุกวันอ๋อยืนยันจนกว่าจะกดน่ะช่วยรับฉันหน่อยช่วยรับฉันหน่อยประมาณนี้แต่ว่าถ้าจะไม่ใช้หมายความว่าเราก็คิดแล้วว่าตอนนี้มีกำลังซื้อแล้วเดี๋ยวใช้เงินของตัวเองจะไม่รับอันนี้ก็ไม่ต้องกดปุ่มอันนั้นก็ว่าไปซึ่งคาดว่าน่าจะไม่มีแต่จริงๆก็เป็นคนมีกำลังซื้ออันนั้นอาจจะส่วนน้อยมากนะคะคนส่วนใหญ่มีปุ่มให้กดก็ขึ้นมาก็กดเมื่อกดปุ๊บเนี่ยก็จะวันที่1มกราคมก็จะมีเงินเข้ามาอีก500บาทแต่ไม่ใช่ว่ากดพรุ่งนี้ยังไม่มีเข้ามานะคะตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้จนถึง31ธันวาเนี่ยยังเป็นเงิน3,000 ของท่านในเฟสแรกอยู่ครับครับอ้าวก็สบายใจได้ไม่ต้องตื่น6โมงคนที่สมัครไปแล้วเฟสแรกวันไหนหมดอายุ
วันไหนเมื่อไหร่ก็ได้เพียงแต่ว่าพอท่านกดไปวันที่1มกราคมปีหน้าท่านถึงจะได้สิทธิ์500บาทของท่านใช่ใช่ค่ะอันนี้เคลียร์ชัดเจนทีนี้มีคนถามเหมือนคล้ายๆพยายามสงสัยแล้วก็กังวลใจว่าเอ๊ะฉันเนี่ยจะลงคนละครึ่งวันพรุ่งนี้ดีไหมเพราะว่ามันมีข่าวแว่วๆมาก่อนหน้านี้ว่าบัตรคนจนเนี่ยเคยมีการแถลงข่าวว่าน่าจะมีการลงต้นปีหน้าเพราะบัตรคนจนกับคนละครึ่งเนี่ยมันจะใช้ด้วยกันไม่ได้ก็กลัวว่าเอ๊ะถ้าฉันลงคนละครึ่งไปมันจะมีผลต่อบัตรคนจนที่จะลงหรือเปล่าท่านโฆษกชี้แจงยังไงดีครับค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือคนที่ใช้โครงการคนละครึ่งไม่ได้เนี่ยก็คือคนที่มีบัตรคนจนเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วนะคะต้องเป็นคนที่มีอยู่แล้วเหตุที่ใช้ไม่ได้ก็เพราะว่ามันก็จะมีเงินของรัฐที่เป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่เงินจะเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ500บาทอีก3เดือนอยู่แล้วนะคะใช่เหมือนว่าได้ตรงนั้นแล้วก็ต้องไม่มาได้โครงการคนละครึ่งใช่ไหมคะทีนี้ถามว่าคนที่ยังไม่เคยถือบัตรเลยโอ้ยังไม่เคยมีบัตรคนจนแต่ฉันอยากจะเป็นแบบลงสมัครในบัตรคนจนบ้างครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะหมายความว่าถ้ายังไม่เคยมีท่านสมัครคนละครึ่งท่านก็ได้คนละครึ่งครับแล้วเมื่อมีการลงทะเบียนในปีหน้าท่านจะมาลงมันก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์อะไรครับแต่ว่าที่จะซ้อนกันไม่ได้คือคนที่ถืออยู่ตอนนี้แล้วครับไม่ควรมาลงเพราะถ้าลงไปเนี่ยพอไปดูมันก็ไม่ได้อยู่ดีมันก็จะไม่ได้ครับก็จะไปเรียกว่าไปเสียสิทธิ์คนอื่นเขานะคะมันก็ไปเต็ม5ล้านโดยที่จริงๆเราก็ไม่ได้ครับครับแสดงว่าเอาให้เคลียร์นะฮะนั่นหมายความว่าคนที่ยังไม่มีบัตรคนจนแต่อยากจะไปลงบัตรคนจนสบายใจได้ถ้าลงคนละครึ่งไปก่อนได้แล้วเดี๋ยวปีหน้าเขาไปว่ากันใหม่ทีนี้พอถามถึงบัตรคนจนฮะท่านโฆษกคนถามถึงเยอะเลยบัตรคนจนเนี่ยมกราจะได้ทำไหมครับหรือว่าปีหน้าเนี่ยเอายังไงดีครับเดี๋ยวทางปีหน้าเนี่ยก็จะมีการที่จะตอนนี้เราดูในรายละเอียดอยู่นะคะว่าจะมีการลงทะเบียนเพิ่มเติมในช่วงปีหน้าตอนนี้ก็กำลังจะเรียกว่าดูกำลังเตรียมความพร้อมค่ะถ้าเราพร้อมอะไรเดี๋ยวก็จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแน่นอนครับแต่ก็ไม่ใช่มกรานี้ถูกไหมฮะอะไรนะคะยังไม่ใช่มกราคมปีหน้าที่จะถึงนี้ถูกไหมฮะปีหน้าคนที่มาลงเรื่องของการลงทะเบียนของบัตรสวัสดิการใช่ครับใช่ไหมคะอันนี้ต้องเป็นต้นปีแต่ว่าเรายังไม่ได้กำหนดว่าเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวต้องขอดูในเรื่องของกระบวนการแล้วเราต้องดูทั้งในเรื่องของความพร้อมนะคะต้องเรียนว่าตอนนี้เราก็มีมาตรการออกมาอย่างต่อเนื่องอยู่นะคะที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเรียกว่ารายย่อยผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็คนที่เป็นเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนนะคะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอยู่ตอนนี้ก็ยังเรียกว่ายังมีมาตรการต่างๆเข้ามาสนับสนุนการใช้จ่ายอยู่นะคะอันนี้เราก็ดูเป็นค่อยๆดูกันไปทยอยออกค่ะครับท่านโฆษกถามนิดนึงครับเป็นไปได้ไหมครับว่าจะไปถ้าจะลงจริงๆเนี่ยน่าจะไปลงหรือว่าทำบัตรคนจนใหม่หลังมีนาไปแล้วเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้เราเพิ่งเติม500ไปจนถึงมีนาแล้วอะฮะค่ะพอรอบใหม่เนี่ยมาไม่ใช่ลงปุ๊บเดี๋ยวก็จะได้อะไรปั๊บนะคะใช่ครับถึงมีนาเนี่ยก็คือเป็นคนที่ถือบัตรอยู่ประมาณเกือบ14ล้านคนเนี่ยนะคะต่อไปเนี่ยจะมีการลงทะเบียนถ้ามีการลงทะเบียนก็ต้องมีการตรวจสอบรายได้ตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆว่าถูกอยู่ในเกณฑ์ของคนจนหรือเปล่าในเกณฑ์ค่ะหรือเปล่าอันนั้นกระบวนการอ่ะอีกสักระยะหนึ่งนะคะมันจะไม่ใช่ว่าลงทะเบียนต้นปีแล้วว่าจะมีจะได้เลยไม่ใช่อันนี้มันต้องค่อยๆดูนะคะงั้นแสดงว่าบัตรคนจนก็ต้องรอสักพักหนึ่งผมใช้คำนี้ถูกไหมฮะแต่ถ้าสำหรับผู้ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ได้ของเขาไปตามปกติค่ะครับครับใครจะลงบัตรคนจนก็ถ้าให้ผมฟันธงนะท่านโฆษกมกราเนี่ยน่าจะยังไม่ได้น่าจะเป็นหลังไปแล้วถูกไหมฮะค่ะหลังมกราค่ะเพราะว่าจะต้องมีการลงทะเบียนมีการตรวจสอบนะคะว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือเปล่าก่อนที่จะต้องมีการกระบวนการนะคะครับต้องครม.ต้องทางด้านนโยบายก่อนที่จะออกมาได้นะคะครับซึ่งคนเก่าก็ต้องไปลงใหม่ถูกไหมฮะเพราะว่าปรับเกณฑ์ใหม่จะต้องมีการลงใหม่ค่ะครับแต่ตอนนี้สบายใจได้บัตรท่านยังใช้ได้อยู่จนถึงมีนานะฮะท่านสบายใจได้บัตรเนี่ยจริงๆใช้ไปได้ใช้ไปได้เรื่อยๆนะครับใช้ได้เพียงแต่ว่ามีนาเนี่ยมีเงินเสริมขึ้นมาอีกครับมกราคมกุมภาพันธ์มีนามีเงินเสริม500ค่ะเป็นเหมือนของขวัญปีใหม่นะคะครับครับสบายใจได้ทุกคนนะฮะทีนี้ผมขอถามกลับมาอีกเรื่องนึงคนถามกลับมาว่าเรื่องของคนละครึ่งร้านค้าต่างๆลงได้ต่อเนื่องมั้ยฮะมันมีลิมิตของร้านค้ามั้ยครับไม่มีค่ะทางร้านค้าเนี่ยสมัครลงได้เรื่อยๆเลยนะคะครับค่ะก็ลงในแล้วก็
แล้วก็มีการลิงก์แอปพลิเคชันถุงเงินนะคะครับกรุงไทยก็ไปติดตั้งให้ท่านนะครับเงินก็จะเข้าบัญชีนะคะเวลาคนที่อะไรกดใช้สิทธิ์นะคะเงินก็จะเข้าตรงจากไปถึงบัญชีท่านเลยจากคนใช้นะคะครึ่งนึงแล้วก็จากรัฐบาลครึ่งนึงนะคะแล้วก็เราก็รับสมัครเรื่อยๆไม่มีหมดวันนี้ชัดเจนนะฮะทั้งเรื่องบัตรคนจนทั้งเรื่องคนละครึ่งนะครับขอบคุณท่านโกศกนะครับครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับนี่ครับท่านโฆษกกระทรวงการคลังนะครับวันนี้ตอบชัดเจนทีเดียวนะฮะสบายใจได้แล้วนะครับวันนี้เคลียร์ทุกประเด็นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคนละครึ่งเกี่ยวกับบัตรคนจนนะครับวันนี้โอ้โหโฆษกใหม่ถอดด้ามนะฮะแต่ว่าเก่งทีเดียวนะครับดร.กุลยาตันติเตมิตรนะครับโฆษกกระทรวงการคลังขอบคุณท่านมากทีเดียวนะครับก็สรุปนะครับสำหรับบัตรคนจนบัตรคนจนก่อนละกันเนาะบัตรคนจนนะครับยังคงใช้ได้คนที่มีบัตรอยู่แล้วยังคงใช้ได้ปกติถ้าฟังจากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามกราคมปีหน้าก็ยังไม่ได้ทำบัตรคนจนนะครับต้องรอดูฝ่ายนโยบายก่อนเรื่องของบัตรคนจนว่าอย่างไรแล้วถ้ามันมีการสมัครบัตรคนจนนะฮะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับกว่าจะไปตรวจสอบฐานข้อมูลตัวเลขรายได้แต่ละครัวเรือนเป็นยังไงบ้างเข้าฐานข้อมูลของบัตรคนจนไหมแล้วก็ถึงจะเป็นการไปได้บัตรคนจนนะฮะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องบัตรคนจนต้องเข้าครม.มกราคมผมว่ายังไม่เข้านะครับใครที่มีบัตรคนจนแล้วก็ใช้ไปได้เรื่อยๆนะฮะไม่มีหมดอายุครับท่านโฆษกบอกแล้วนะฮะใช้ได้เรื่อยๆไม่มีหมดอายุครับจนกว่าครม.จะมีมติให้ประชาชนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แล้วก็เพิ่งจะเติมบัตรเก่าก็เพิ่งจะเติมไป500 500 500ไปจนถึงมีนาคมนะฮะสรุปให้ฟังแล้วนะฮะเอาเรื่องบัตรคนจนโอเคแล้วนะบัตรคนจนนะฮะมาอีกหนึ่งเรื่องคนละครึ่งคนที่จะลงใหม่ลงตามเฟสแรกแนะนำนะครับว่าอยากให้ท่านโหลดแอปเป๋าตังเอาไว้ในตัวก่อนในโทรศัพท์มือถือของท่านนะฮะท่านโหลดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้ 6:00 นท่านก็รีบกรอกข้อมูลเพราะมันจะต้องลิงก์กับแอปในโทรศัพท์มือถือมันจะได้ตอบกันได้ตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชนตัวเลขต่างๆข้อมูลต่างๆต้องเอามาไว้กับตัวนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้5ล้านสิทธิ์เท่านั้นเองนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยพอลงเสร็จปั๊บท่านก็รอ SMS ยืนยันตามกระบวนการเหมือนเฟสแรกที่ทำไปนะฮะแล้วก็ใช้เขาก็จะมีส่ง SMS มาว่าให้ท่านเนี่ยใช้สิทธิ์ก่อนวันที่เท่าไหร่ก็นับไป14วันท่านจะใช้สิทธิ์ก่อนเพื่อยืนยันว่าฉันได้รับสิทธิ์เฟส2พอได้รับสิทธิ์เฟส2ก็เข้าระบบคนละครึ่งนะครับชัดเจนนะฮะใครที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านติดต่อกรุงไทยนะครับเพราะว่าหน้าท่านอาจไม่ตรงปกนะฮะหน้าท่านอาจจะแบบไปทำที่อำเภอมาแบบนึงแต่ว่าตอนนี้หน้าท่านได้เปลี่ยนไปแล้วนะฮะก็ให้กรุงไทยเขาดำเนินการให้สำหรับคนที่คนละครึ่งเฟสเดิมที่อยู่ในเฟสแรกอยู่แล้วนะฮะ16เป็นต้นไปใช้คำว่าเป็นต้นไปเนื่องจากว่าท่านไม่ต้องตื่นเช้าครับท่านไม่ต้องเฟดที่ลงไปแล้วเนี่ย10ล้านคนท่านไม่ต้องตื่นเช้าครับท่านโฆษกบอกแล้วว่าจะลงเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะเตือนทุกวันในแอปเป๋าตังว่าควรลงยืนยันนะควรลงยืนยันแล้วมันจะมีปุ่มขึ้นพรุ่งนี้วันที่16มีปุ่มขึ้นมาให้ท่านได้กดว่าอ้าวอ่านรายละเอียดแล้วท่านยอมรับที่จะรับคนขึ้นเฟส2มั้ยถ้าท่านกดยอมรับปุ๊บเงินจะเข้าวันที่1มกราคม64คือท่านได้สิทธิ์ไปใช้ตอนที่1มกราคม64นะครับอันเนี้ย500บาทส่วนใครที่อยู่ในเฟสแรกแล้วยังใช้ไม่ครบ 3,000 ท่านก็ใช้ของท่านไปเรื่อยๆฮะไม่มีปัญหาอะไรร้านค้าต่างๆสบายใจได้เมื่อกี้ท่านโฆษกบอกแล้วนะฮะว่าไม่ได้นำฐานข้อมูลของท่านไปจัดเก็บภาษีนะฮะโอเคนะผมเคลียร์ให้หมดแล้วโอเคนะรบกวนฝากแชร์นะครับข้อมูลนี้เป็นประโยชน์นะฮะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะครับหลากหลายพันคนยังคงรักกันเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะฮะบางข้อความผมอาจจะตอบในอินบ็อกซ์สั้นไปหน่อยขออภัยนะฮะเนื่องจากสายตาไม่ดีครับและมือใหญ่ตอบทางโทรศัพท์พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกขออภัยด้วยบางข้อความไม่ได้เข้าไปอ่านขออภัยครับเพราะว่าทำงานครับนะขอบคุณนะครับยังคงตามหลายๆเรื่องให้อยู่และถ้ามีเวลาทุกวันอังคารผมจะเอาเรื่องที่เป็นประโยชน์มาไลฟ์สดแบบนี้นะฮะเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับทุกๆคนในการใช้ชีวิตนะครับรู้ว่าหลายๆคนส่งอินบ็อกซ์เข้ามาขอยืมเงินผมบ้างไม่มีให้นะครับลำบากบ้างขอนู่นขอนี่ขอนั่นบ้างก็ขอเป็นกำลังใจครับขอเป็นกำลังใจนะเราจะผ่านมันไปได้นะครับข
ขอบคุณทุกคนที่แชร์และขอบคุณทุกคนที่กดไลค์รวมทั้งทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับวันนี้หน้าใสฮะเปิดไฟหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของข่าว3 TV ทั้ง YouTube แล้วก็แชท Facebook ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่ง 2-300 ข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับขาวโพลนไปหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยช่วยกันเนาะนะครับข่าว3 TV ก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าว3 TV นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็ติดตามข่าว3 TV เอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าว3 TV เอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3 TV เอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนานานะครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าว3 TV ไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาภนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาภลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3 TV ด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ